ยังคงอยู่ที่เยอรมันเรื่องของงาน ITB ซึ่งเป็นงานการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่จัดขึ้นที่เบอร์ลินเยอรมันเป็นประจำทุกปีเราก็จะเจอประเทศที่เราไม่คาดว่าเขาจะมาด้วยนะใครอาจารย์ปาเลสไตน์ถ้าไม่ไปเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็มาออกสูงใหญ่มากเนี่ยกลายเป็นศรีลังกาพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วเป็นคู่แข่งของเราด้วยจริงๆด้วยครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบอลังการงานสร้างไม่ได้เป็นคู่แข่งเราแต่ไม่รู้เอาเงินทองมาจากไหนเยอะแยะทุ่มเทสุดตัวคือทางฝั่งของตะวันออกกลางครับนี่ฟังที่อาจารย์พูดเนี่ยผมสรุปได้ในใจอย่างนึงว่าอะไรมาของแจกในงานต้องดีแน่นอนครับ